วัสดีครับครับสวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้ตุ๊กจะพามาเบิ่งโครงสร้างของตุ๊กนะครับเป็นวันหยุดยาวนะครับหยุดเสาร์อาทิตย์วันจันทร์นี่ก็หยุดนะครับอยู่บ้านฝนตกนะครับมานี่2 คืน 2 คืน 2มื้อ2คืนแล้วนะครับบ้านเพื่อนๆฝนตกบ่อนอครับตกจนบ่ได้เฮ็ดหยังเลยครับก็ขึ้นก็ตกก็เว้นก็ตกนะครับก็เลยต้องนี่แหละครับแบกยาทากับของตัวเองมาไปขุมน้องนาของขอของนะครับจันทร์ศุกร์ก็บ่มีเวลานะครับไปเฮ็ดงานอยู่พัฒนาชุมชนนะครับเสาร์อาทิตย์ก็ต้องมาเฮ็ดของขอของนะครับฝนตกแบบนี้ถ้าบ่กระตือรือร้นจังเลยเนี่ยก็บ่ได้เฮ็ดหยังนะครับพอฝนตกนะครับครับขอร้องตรงนะครับขุดมืออันนี้ขุดได้2มือนะครับนะครับขุดเป็นคลองหน่อยๆนะครับเป็นคลื่นว่าคลองใส่ไกลนะครับขุดไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับ2มือได้ซ้ํามีนะครับ250เมตรบ่รู้ว่าจักมือจังสิแล้วนะครับคงสิอีกหน้านะครับลงต้องหาเพื่อนหาฝูงมาซอยนะครับนี่แหละครับโคกหนองนาครับไอ้ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเค้าเอิ้นว่าเป็นพูดง่ายถ้าเป็นโคกหนองนาก็คือหนองนะครับหรือว่าเป็นธนาคารน้ํานะครับที่ตุ๊กจะเฮ็ดขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นหนองวงกลมนะครับนะครับจะสูบน้ําขึ้นมาไว้ตรงนี้นะครับเป็นเอิ้นว่าเป็นเซ็นเตอร์นะครับตรงนี้นะครับตอนนี้ตุ๊กก็ขุดไปได้น้อยนึงแล้วครับขุดมันสิเป็นวงกลมมันสิลึกลงไปจักหน่อยนะครับแล้วพอให้มีน้ําแล้วก็สูบน้ำมาใส่ตรงนี้นะครับน้ำแล้วทีนี้มันก็สิไหลไปตามคลองใส่ไกลตรงนี้นะครับที่ตุ๊กขุดไว้นะครับอันนี้พึ่งคลองใส่ไกลพึ่งขุดไปได้แค่นี้นะครับนะครับมันก็สิไหลลงไปตามนี่นะครับไหลไปตามที่เขาขุดนะครับอันนี้เป็นน้ำฝนนะครับฝนตก2มื้อ2คืนแล้วน้ำค่อนข้างหลายนะครับคลองใส่ไกลเขาจะขุดแบบใดเขาก็ขุดนะครับศิลปะในการขุดมีซ้ำใดก็ยัดมันไปซ้ำนั่นแหละครับครับอันนี้คือคลองสายไกลนะครับเอาอยากขุดแบบไรเขาขุดไปนะครับนะครับรถแมคโครน่วยนี่นะครับเสียมจอบนี่แหละครับน้ำมันนะครับนะครับธนาคารน้ำนะครับมันก็จะไหลลงมาเรื่อยๆนะครับไหลมาตามคลองสายไกลนะครับเขาอยากให้มันตื่นอยากให้มันลึกตรงไหนเขาก็ขุดเอานะครับนะครับแต่ค่อนข้างที่จะเมื่อยแน่จักหน่อยนะครับนะฮะอันนี้คือน้ำฝนนะครับน้ำฝนน้ำร้ายมันเลยเต็มนะครับนี่ต้นบักมี่นะครับเนี่ยจะปลูกตรงนี้แล้วครับนะครับต้นบักมี่ได้มา6ต้นนะครับ4ต้นนึง2ต้นอยู่ตรงนี้นะครับก็สิแบ่งปลูกนะครับเพื่อนโอ้นะครับบ้านน้องหอยเพิ่นให้มาปลูกนะครับเพิ่นบอกว่าฝากปลูกแน่ว่าซั่นได้ออกหน่อยออกผลมาเดี๋ยวสิไปขอมากินดอกเพิ่นว่านะครับอันนี้คลองสายไกลนะครับนี่ครับน้ำเต็มนะครับอันนี้คือขุดได้ซ้ำนี่นะครับแล้วก็ขุดไปเรื่อยฟังขุดก็จะขุดไปอีกใกล้ๆขุดนะครับส่วนฟังนี่ก็จะขุดไปต้องขุดนะครับแต่ขุดแล้วเหมือนนี่มันคือสิเป็นตะเบิงนะครับนะครับผมว่ามันสิเป็นตะเบิงนะครับอันนั้นคืออันนี้คือต้นกล้วยนะครับกล้วยน้ำว่าเดี๋ยวมาปลูกครับเดี๋ยวมันกระปงนะครับอันนี้ต้นมะม่วงครับได้ลงไปแล้วนะครับต้นแรกนะครับนะครับนี่ก็กล้วยนะครับอันนี้คือโครงนั้นที่ตุ๊กขุดนะครับพื้นที่รอบๆนะครับตอนนี้ก็ยังต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างนะครับนะครับต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างนะครับทีนี้เขามาเบิ่งหน้านะครับบรรยากาศดีมากครับหน้าตุ๊กนะครับเดี๋ยวมองหน้าเวลาเปล่งออกนะครับต้องปรับปรุงอีกหลายอย่างครับนะครับรอติดตามชมนะครับ